คนดี้รักแก่นเคลื่อนไหวแล้วหลังรู้แม่แตงโมซัดเบิร์ดเป็นข่าวปลอมจากกรณีที่แคนดี้รักแก่นถึงกับทนไม่ไหวได้โพสต์เดือดกลาง Facebook ส่วนตัวหลังมีข่าวลือออกมาว่าแม่ของแตงโมได้พูดถึงเบิร์ดแฟนแตงโมโดยบอกว่าให้เลิกเกาะกระแสของลูกสาวแตงโมเสียทีต่อมาข่าวดังกล่าวได้รับการยืนยันจากแม่แตงโมแล้วว่าข่าวนี้ไม่จริงแม่ไม่เคยพูดแบบนี้พร้อมจอบฟ้องคนที่เอาชื่อแม่ไปอ้างและเพจข่าวดังกล่าวที่ลงข่าวล่าสุดแคนดี้รักแก่นได้โพสต์เคลื่อนไหวระบุว่าขอโทษแม่ที่หนูขึ้นแต่ขอด่าอีกคนเขียนข่าวเขียนเสมือนแม่พูดจริงเราก็ขึ้นสิก็คนมันรักแตงโมอ่ะเนอะไปต่อไม่รอแล้วนะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ